บางพ่อดีใจมากครับวันนี้ร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้กระบวนการยุติธรรมได้ลูกกลับคืนมาอ้อมกอดก็แค่นี้ครับขอบคุณมากขอบคุณสื่อทุกคนโดยเฉพาะพี่เอกภพสายใหม่ต้องรอดพ่ออยากฝากอะไรไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอให้เขารอบคอบมากกว่านี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเอาคนบริสุทธิ์ไปเข้าเรือนจำบอกว่าการจับผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วมันเคยมีข้อเปรียบเปรยว่าปล่อยคนร้าย10คนน่ะยังไม่เท่ากับการจับผู้บริสุทธิ์1คนเลยนะครับแล้วเนี่ยคือ80วันของเขาเนี่ยมันเอาอะไรคืนมาได้บ้างเดี๋ยวคงต้องไปกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วก็ไปดูขั้นตอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนบริสุทธิ์1คนถึงต้องไปอยู่ในเรือนจำบ้านนะครับแล้วก็ขอให้ทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับไปจับคนร้ายตัวจริงให้ได้นะครับนี่คือข้อสำคัญอีกอย่างด้วยเช่นเดียวกัน